พอเราจัดการเกี่ยวกับข้อมูลตัว Picture Box ได้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มาเล่นที่ปุ่มสำคัญก็คือว่าเมื่อข้อมูลมันถูก Binding เข้าไปที่ตัว Component เสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลก็คือพูดง่ายเสมือนว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ID หรือ Full Name อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บนะครับเปลี่ยนแปลงในส่วนของ Component ฉะนั้นในส่วนของ Binding Source นะครับ Binding Source ก็คือตัวข้อมูลก็คือไอ้ข้อมูลที่อยู่ในบริเวณตรงเนี้ยนะครับข้อมูลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลปุ๊บเรากดเซฟมันก็ควรจะต้องไปเซฟในฐานข้อมูลให้ถูกไหมครับจะต้องไปเซฟในฐานข้อมูลให้ฉะนั้นถ้าเราไม่กดเซฟมันจะเปลี่ยน อธิบายหลักการนิดนึงก่อนคือข้อมูลนะครับหรือการจัดการข้อมูลของพวกนี้นะครับของตัว .NET นะครับมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น disconnected นะครับก็คือข้อมูลเนี่ยเมื่อเราสั่งฟิลหรือสั่งเลือกเรียกข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยจากเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บในเมมโมรีของโปรแกรมนะครับถูกเก็บในเมมโมรีของโปรแกรมในรูปแบบโครงสร้างของตัวนี้นะครับมันจะเก็บอยู่ในตัวโปรแกรมนะครับในเครื่องนี้เขาเรียกว่ามันจะเก็บในโลคอลนะครับฉะนั้นถ้าสมมติอาจารย์รันโปรแกรมขึ้นมานะครับรันโปรแกรมขึ้นมากดฟิลข้อมูลนะแล้วอาจารย์ไปแก้ไขข้อมูลตามนี้นะครับแก้ไขข้อมูลตามนี้หรือว่าเปลี่ยนชื่ออาจารย์ลบชื่อเป็นลบชื่อออกอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนนะครับเห็นไหมข้อมูลจะถูกเปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะมันเปลี่ยนอยู่ในโลคอลก็คือในเครื่องนี้นะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าอาจารย์ปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมแล้วอาจารย์รันขึ้นมานะครับรันขึ้นมาเนี่ยกดฟิลข้อมูลใหม่มันจะดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ฉะนั้นเห็นไหมข้อมูลก็ยังเป็นข้อมูลเดิมมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับเราจะถูกข้อมูลจะถูกเปลี่ยนบนเซิร์ฟเวอร์ก็ต่อเมื่อเราสั่งให้มันเปลี่ยนนะครับก็คือปุ่มอัปเดตฉะนั้นนะครับลองดูตรงนี้นะปุ่มอัปเดตไม่ได้ยากอะไรเลยครับก็คือเราก็จะเข้าไปที่ปุ่มอัปเดตนะครับแล้วเราก็สั่งบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีการเปลี่ยนข้อมูลนะให้คอนเท็กซ์นะครับคอนเท็กซ์จุด save change นะครับ save change ก็เป็นเมธอดนะครับที่ใช้ในการสั่งให้อัปเดตนะครับอัปเดตตัวข้อมูลที่อยู่ใน binding source เนี่ยให้มันขึ้นไปอยู่บนตัวdatabaseจริงๆอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับฉะนั้นโอเคทดลองรันโปรแกรมนิดหนึ่งนะครับสมมติอาจารย์ฟิลข้อมูลลงมาครับฟิลข้อมูลลงมาเสร็จแล้วคนแรกนะครับคนแรกเนี่ยหรือคนที่สองก็ตามคนแรกแล้วกันคนแรกนะครับอาจารย์ลบคำว่านางสาวออกนะครับลบคำว่านางสาวออกแบบนี้นะครับพอลบคำว่านางสาวออกแบบนี้นะครับแล้วอาจารย์กดอัปเดตอ๋อเดี๋ยวลืมไปอาจารย์ขอเพื่อเป็นการโชว์ให้เห็นนะครับขอโทษทีอาจารย์ขอแก้โค้ดนิดนึงก่อนว่าถ้าในกรณีที่มันอัปเดตนะครับอาจารย์มีตัว int มารองรับเพราะว่าไอ้ตัว save change นะครับถ้าดูจากในวิดีโอที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีการ return ค่าออกมาเป็น int ก็คือมันไปเปลี่ยนข้อมูลบนฐานข้อมูลกี่ record ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาผลลัพธ์การ return นะครับมาเก็บอยู่ในตัวแปร change แล้วเราก็ทำเป็น message box ขึ้นมาว่าถ้าเรากดปุ่ม change แล้วเนี่ยมันจะไปทำงานหรือว่าไป change ข้อมูลบน database เนี่ยกี่ record อาจารย์ก็จะใส่คำว่า change นะครับตรงนี้เพื่อแสดงให้เราเห็นจริงๆเราอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะดูว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่าเราอาจารย์ก็ใส่ตามนี้ว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนข้อมูลก็เอามาโชว์ตรงนี้ด้วยโอเคเอาใหม่ฉะนั้นอาจารย์รันโปรแกรมครับแล้วอาจารย์ก็ฟิลข้อมูลลงมาเปลี่ยนข้อมูลของคนแรกนะครับคนแรกเนี่ยเอาคำว่านางสาวออกนะครับเอาคำว่านางสาวออกปุ๊บอย่างนี้จะเหลือแค่ชื่อนะครับแล้วอาจารย์กดเซฟครับกดอัปเดตปุ๊บเห็นไหมครับมันจะไปบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ย1เรคคอร์ดนะครับ1เรคคอร์ดฉะนั้นก็กดโอเคทีนี้มันไปเซฟข้อมูลฐานข้อมูลแล้วใช่ไหมอาจารย์ลองปิดนะครับอาจารย์ลองปิดแล้วอาจารย์รันขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ฟิลข้อมูลดูเห็นไหมข้อมูลเนี่ยมันจะไม่มีคำว่านางสาวละข้างหน้าก็คือจะถูกฟิลข้อมูลนะครับในฐานข้อมูลเนี่ยจะถูกอัปเดตไปแล้วเรียบร้อยอาจารย์แก้ไขคืนครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็กดพิมพ์คำว่านางสาวกลับคืนมาเนาะคนแรกแล้วคนที่สองนะครับอาจารย์เอาคำว่านายตัวนี้ออกนะครับเอาคำว่านายตัวนี้ออกแล้วกดอัปเดตนะครับกดอัปเดตปุ๊บเห็นไหมมันไปเปลี่ยนข้อมูลบนฐานข้อมูลสองเรคคอร์ดเพราะเราแก้ไขสองข้อมูลถูกไหมครับไปเปลี่ยนข้อมูลฐานข้อมูลสองเรคคอร์ดฉะนั้นกดโอเคทีนี้ปุ๊บอาจารย์รันโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับรันโปรแกรมใหม่เพื่อให้เห็นว่าดึงจากฐานข้อมูลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คนแรกจะมีคำว่านางสาวกลับคืนมาคนที่สองก็คำว่านายหายไปนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะโอเคอาจารย์เอาคำว่านายกลับคืนมาก่อนนะแล้วก็อัปเดตก่อนปุ๊บ
เมื่อกี้ขึ้นเป็นสองเนื่องจากว่ามันมีการมันอาจจะไม่ได้ทํากับเรคคอร์ดเดียวครับอาจจะไปเพิ่มไปลบหรือไปทำอะไรต่างๆหลายๆเรคคอร์ดแต่อย่างน้อยถ้ามันไม่ใช่ศูนย์นะครับตัวที่กดโชว์ขึ้นมาแล้วสมมติว่าไม่มีการอัปเดตนะมันจะขึ้นเป็นศูนย์แบบนี้นะครับแบบนี้คือไม่ได้ไปทําอะไรกับฐานข้อมูลนะครับแต่ถ้าเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนี่ยโอเคมันก็จะไปทํากับเรคคอร์ดอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เราไปดูตัวนี้ครับไปดูตัวนี้สมมติว่าอาจารย์จะเปลี่ยน ID เราเปลี่ยนได้เมื่อกี้มันเหมือนกับ full name ครับเปลี่ยน full name ได้ก็เปลี่ยน ID ได้วันเกิดก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับวันเกิดก็เปลี่ยนได้เหมือนกันทีนี้ถ้าสมมติอาจารย์จะเปลี่ยนรูปไอ้กรณีพิเศษมันคือตรงนี้ครับอาจารย์จะเปลี่ยนรูปอย่างเช่นรูปคนแรกอาจารย์จะเปลี่ยนรูปนะครับอาจารย์ browse รูปไปเปลี่ยนจากคนแรกเนี่ยให้กลายเป็นรูปเครื่องคอมเปลี่ยนคนแรกให้กลายเป็นรูปเครื่องคอมนะครับแล้วอาจารย์กด save นะครับกด update นะครับกด update ปุ๊บมันขึ้นเป็น1เรคคอร์ดนะครับขึ้นเป็น1เรคคอร์ดแล้วอาจารย์ทดลองอาจารย์ปิดนะครับแล้วก็รันโปรแกรมขึ้นมานะครับรันโปรแกรมขึ้นมาแล้วฟิลข้อมูลใหม่นะครับฟิลข้อมูลใหม่เมื่อกี้มันบอกว่ารันขึ้นเป็น1เรคคอร์ดแต่ทำไมมันไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อ่ะอาจารย์เปลี่ยนแล้วนะอาจารย์เปลี่ยนจากรูปคนแรกให้กลายเป็นรูปเครื่องคอมแล้วนะนะครับแล้วซ้ำอีกรอบขอซ้ำอีกรอบกดตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องคอมแล้วกดบันทึกมันมีการบันทึกข้อมูลอะไรสักอย่างในฐานข้อมูลนะมันขึ้นไปเป็นเลข2นะครับแล้วกดโอเคปิดโปรแกรมรันขึ้นมาใหม่นะครับทดสอบดูว่าฐานข้อมูลมันอัปเดตได้จริงๆหรือเปล่าการฟิลข้อมูลลงมานะครับเสร็จปุ๊บไม่เปลี่ยนครับมันไม่ยอมเปลี่ยนให้อาจารย์ไม่ยอมเปลี่ยนให้อาจารย์เนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าไอตัว property image นะครับ property image เนี่ยก็คือมันเป็นรูปภาพใช่ไหมครับชิ้นข้อมูลเป็นรูปภาพเนี่ยถ้าเรานะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะแล้วเรคคอร์ดนั้นน่ะไม่ได้ถูกขยับก็คือพูดง่ายว่าตัว data source ในเครื่องใน local นะครับมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับมันจะไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่อัปเดตทันทีทันใดเหมือนกับตัวพวกเทคธรรมดานะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องทำงี้นะอาจารย์กดอย่างนี้ก่อนครับแล้วอาจารย์เลือกเป็นตัวเครื่องคอมนะครับเป็นเปลี่ยนรูปเป็นเครื่องคอมแล้วอาจารย์ก็ต้องเลื่อนนะครับต้องเลื่อนตัวอินดิเคเตอร์หรือว่าเลื่อนเรคคอร์ดก่อนให้ตัว data source ในเครื่องเรานะครับมันอัปเดตนะครับกดปุ๊บอย่างเงี้ยอันนี้คือเปลี่ยนเรคคอร์ดปุ๊บไอ้ตัวข้างบนจะอัปเดตกลายเป็นรูปเครื่องคอมนะครับพออัปเดตเป็นรูปเครื่องคอมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้โลคอลมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วเราค่อยกดเซฟนะครับค่อยกดเซฟพอกดเซฟเสร็จปุ๊บปิดโปรแกรมแล้วรันขึ้นมาใหม่เพื่อจะดูฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ฟิลข้อมูลลงมานะครับข้อมูลคนแรกถึงจะเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวอย่างที่บอกเนื่องจากว่าตัว image นะครับหรือตัว picture box เนี่ยมันไม่ออโต้อัปเดตทันทีทันควันเหมือนพวก text box พวกนี้ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับจะต้องมาสั่งให้ตัว data source เนี่ยมันมีการอัปเดตด้วยมันให้มันอัปเดตเปลี่ยนรูปก่อนใน data source นะครับโดยการขยับตัวเขาเรียกอะไรตัว data grid view ตรงนี้ก็ได้นะครับให้ data source ในเครื่องเราอะมันเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วค่อยสั่งเซฟมันถึงจะเซฟให้แล้วทีนี้มันก็ไม่สะดวกสิถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์จะ browse รูปนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนรูปเอารูปคนแรกกลับคืนมากดเซฟดูเหมือนจะไปแต่สุดท้ายก็ไม่ไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีเนี้ยมันต้องมานั่งกดมันต้องสมมติพอมันไม่ไปใช่ไหมครับถ้าอาจารย์เปลี่ยนแปลงรูปภาพอาจารย์ต้องมากดจุดๆๆแล้วก็มาเลือกคนแรกแล้วก็ต้องมากดตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมากดตรงนี้มันก็ไม่สะดวกกับ user ถูกไหมครับไม่สะดวกกับ user เราจะทำยังไงให้เมื่อเปลี่ยนแปลงตัวรูปภาพตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วกดปุ่มอัปเดตได้เลยนะครับมันมีคำสั่งอยู่คำสั่งหนึ่งนะครับตอนก่อนที่เราจะเซฟนะครับตอนก่อนที่เราจะเซฟเนี่ยเราสั่งได้ว่า student นะครับ student binding source นะครับ student binding source จุดก็คือตัว binding source ของเราเนี่ยตัว binding source ของเราถ้ามีการอัปเดตเราสั่งบังคับมันเลยว่าไม่ว่าจะอัปเดตอะไรก็ตามตอนนี้ก่อนเซฟให้อัปเดตให้เสร็จเรียบร้อยสั่งว่า end edit ก็คือการให้ binding source ของเราเนี่ยมันอัปเดตข้อมูลในโลคอลให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเซฟนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็กดรันอีกทีหนึ่งนะครับรันอีกทีหนึ่งอาจารย์ฟิลข้อมูลนะครับแล้วก็อาจารย์จะเปลี่ยนข้อมูลของคนแรกนะครับเปลี่ยนรูปภาพจากคนแรกให้กลับเป็นรูปภาพเดิมนะเปลี่ยนรูปภาพคนแรกกลับเป็นรูปภาพเดิมปุ๊บอาจารย์กดเซฟครับกดเซฟมันจะอัปเดตหนึ่งเรคคอร์ดกดโอเคปิดโปรแกรมครับเพื่อรันดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ดูผลลัพธ์นะคนแรกก็จะเปลี่ยนทันทีเลยเห็นไหมครับนี่คือจุดหนึ่งที่เล็กๆจุดนิดเดียวครับเล็กๆว่า
เราต้องเข้าใจนะครับว่าข้อมูลที่มันอยู่บนโปรแกรมของเราเนี่ยมันคือข้อมูลที่มันถูกโหลดเข้ามาอยู่ในเครื่องนะครับเวลาจะเซฟข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลคอลให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวให้มันเซฟขึ้นไปบนฐานข้อมูลฉะนั้นเมธอดนี้เมธอดเดียวนะครับเมธอดนี้เมธอดเดียวก็คือเป็นเมธอดนะครับอาจารย์เขียนตัวนี้แล้วกันนะเป็นเมธอดที่ใช้ในการอัปเดตนะครับอัปเดตโลคอลนะครับอัปเดตโลคอลเอาเป็นคำว่า local binding source แล้วกันนะ binding source นะครับอัปเดต local binding source SOURCE ก็คือเป็นการอัปเดตนะครับถ้าไม่อัปเดตเนี่ยมันจะไม่ทันข้อมูลอาจจะมีการผิดเพี้ยนบ้างเหมือนกับตอนที่เปลี่ยนรูปภาพเมื่อกี้นะครับฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับนิดเดียวเองนะครับนี่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นตอนนี้นะครับในโปรแกรมของเรานะในโปรแกรมของเราเนี่ยแล็บที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือเราสามารถฟิลข้อมูลได้ครับเราฟิลข้อมูลได้เราสามารถที่จะลบข้อมูลของคนนี้ออกได้แล้วกดเซฟนะครับกดเซฟได้นะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมรันขึ้นมาใหม่ข้อมูลก็จะเซฟได้ตามปกติฉะนั้นตัวอย่างนะครับตัวนี้ที่อาจารย์รันโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับทำโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือให้เราเข้าใจได้ว่าตัวคอมโพเนนต์นะครับที่เราเอามาโชว์อยู่บน UI เนี่ยมันจะผูกกับตัวฐานข้อมูลด้วยวิธียังไงบ้างเขาเรียกว่า data binding data binding แปลว่าการผูกนะครับฉะนั้นอันนี้คือ data binding แล้วเราสามารถพอผูกปุ๊บเราสามารถ save update อะไรต่างๆได้โดยคำสั่งแค่ 2-3 บรรทัดเองนะครับง่ายมากนะครับสะดวกมากฉะนั้นตอนนี้เป็นตัวอย่างของการทำ data binding นะครับ